สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำปลาร้าบองหรือว่าปลาแดกบองกันนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นข่าแก่ครับอันนี้ใช้วิธีการปั่นเอาเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่มีเครื่องปั่นก็หั่นซอยให้ละเอียดแล้วก็สับเอาได้เลยครับตะไคร้ครับสับละเอียดเหมือนกันนะครับหอมแดงสับละเอียดครับกระเทียมมะขามเปียกอันนี้ก็ใส่ทั้งชิ้นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนลูกโดนนะเราฉีกเป็นชิ้นเล็กๆครับใบมะกรูดซอยครับแล้วก็ปลาร้าหรือปลาแดกนะครับอันนี้ก็ปั่นให้เนื้อละเอียดดีเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำตาลทรายแล้วก็ผงนัวครับหรือผงชูรสนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ข่าแก่ครับตะไคร้ครับใส่รวมลงไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเตาคั่วเลยครับอันนี้เราจะคั่วให้ข่ากับตะไคร้ออกกลิ่นหอมก่อนนะครับใช้ไฟกลางๆพอนะคั่วไปเรื่อยๆได้เลยครับเวลาที่เราคั่วก็คอยคนๆกลับๆด้วยนะครับจะได้ไม่ไหม้ตามขอบกระทะนะจะได้สุกหอมพร้อมๆกันครับสำหรับขั้นตอนที่เราคั่วข่ากับตะไคร้นะครับก็จะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับทำให้เวลาที่เราทำปลาแดกบองออกมาแล้วจะกลิ่นหอมอร่อยน่าทานครับต้องคั่วให้หอมดีก่อนเลยนะครับใช้เวลานิดนึงครับขั้นตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็คั่วข่ากับตะไคร้มาได้สักพักนึงครับสังเกตดูให้ข่าตะไคร้แห้งดีนะครับแล้วก็ออกกลิ่นหอมดีเลยนะเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับใส่ลงไปเลยกระเทียมครับนี่เราก็คั่วต่อให้ออกกลิ่นหอมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หอมแดงกระเทียมเริ่มออกแห้งนะครับยังคงใช้ไฟกลางต่อเนื่องนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูเครื่องจิ้มอย่างนึงครับเอาไว้ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆได้เลยนะครับเก็บไว้ได้นานด้วยทานกับอะไรก็อร่อยครับทานผักสดข้าวเหนียวร้อนๆนี่ครับอร่อยแซ่บเลยพอเราใส่หอมกระเทียมลงไปครับหอมกระเทียมจะมีความชื้นแล้วเวลาที่เรานำมาคั่วครับก็จะเริ่มแบบออกน้ำเหนียวๆมาครับติดกระทะเนี่ยเราก็จะแยกใส่ทีหลังนะครับคั่วให้ตะไคร้แล้วก็ขาออกกลิ่นหอมดีก่อนเลยเพราะว่าหอมกับกระเทียมเนี่ยคั่วไม่นานก็ใช้ได้แล้วครับแต่เย็นๆครับคั่วไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องคอยคนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ตามก้นกระทะได้ครับนะครับพอเราใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปคั่วต่อจนออกกลิ่นหอมดีแล้วนะครับนี่ใช้ได้แล้วนะก็ให้เราใส่เครื่องปรุงสำคัญนะครับปลาร้าครับปลาร้านี่เราก็เลือกใช้เป็นปลาร้าที่คุณภาพหน่อยครับจะได้หอมอร่อยนะเวลาทำแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกครับต้มมะขามเนี่ยนะใส่ลงไปเลยครับครับผัดคั่วต่อครับผัดนี้ผัดให้ปลาร้าแล้วก็เครื่องเข้ากันดีนะครับแล้วก็งวดลงจนแห้งดีนะครับระยะเวลาการผัดนี่ก็ขึ้นอยู่กับปลาร้าที่เราได้มาด้วยนะครับถ้าเกิดเราซื้อปลาร้ามาแล้วได้เนื้อเยอะอย่างเงี้ยเราใช้น้ำปลาร้าน้อยมันก็จะค่อนข้างหมากอยู่ครับถ้าเกิดมันแห้งแล้วก็สามารถปรุงรสชาติได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะผัดให้ปลาร้าแล้วก็ตัวส้มมะขามเข้ากันดีก่อนครับพอเราใส่ปลาร้าไปได้สักแป๊บนึงครับสังเกตว่าปลาร้าเริ่มงวดดีแล้วก็ก็มะขามเริ่มละลายดีแล้วครับแล้วก็ปรุงรสชาติได้เลยนะครับรสชาตินี่ก็ปรุงได้ตามความชอบนะครับใครชอบอาหารออกรสชาติประมาณไหนก็ใส่น้ำตาลไปประมาณนี้ครับพริกป่นครับตามความชอบเลยนะเผ็ดมากน้อยครับแล้วก็ผงชูรสครับหรือผงนัวนะนี่ตามความชอบได้เลยครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันดีเลยครับนี้เราก็จะผัดต่อไปให้ตัวกระแดกบองเราเนี่ยงวดดีเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเข้าเครื่องกันดีครับ
เวลาที่เราผัดมาครับก็คอยกวาดตามขอบกระทะด้วยนะครับจะได้ไม่ไหม้ติดขอบกระทะนะครับว่าส่วนผสมจะค่อยๆงวดแห้งลงไปเรื่อยๆครับผัดให้เข้ากันดีตามขอบกระทะตามก้นกระทะอะไรพวกนี้ครับตอนนี้พอเราผัดกระแดกบองมาจนงวดดีแล้วนะครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต้มมะขามก็ละลายดีแล้วเราลองชิมรสชาติดูนะครับชิมเบิ่งดูนะโอเคแล้วครับรสชาติกำลังดีเลยผมอย่างได้ที่เราก็ใบมะกรูดซอยครับใส่ไปเลยแล้วก็ผัดคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันดีครับก็ปิดเตาได้เลยครับใช้ได้แล้วหอมมากครับปลาแดกบองปลาลาบองนะนี้เราก็พักให้คลายความร้อนดีนะครับแล้วก็เก็บใส่ภาชนะได้เลยนะแล้วเดี๋ยวขอลองชิมกับผักดูหน่อยครับว่ารสชาติพอดีที่ต้องการไหมปลาแดกบองสุดนี้นี่หอมดีมากครับเป็นน้ำพริกที่ทานอร่อยครับแล้วก็เครื่องสมุนไพรแน่นดีมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยครับตอนนี้พอเราทำเสร็จแล้วก็ใส่กล่องใส่ภาชนะปิดฝาไว้ครับใส่ตู้เย็นไว้ก็เก็บได้นานเป็นเดือนเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ